เราได้ยินใครพระธรรมเช้าวันนี้มาจากกิตติคุณพระกิตติคุณยอนบทที่3ข้อ15ถึง17เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนักจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น Next is a sermon from Elder สมศักดิ์ คุณเพิ่ม The reason พระธรรมเทศนาจากผู้ปกครองสมศักดิ์ Good morning สวัสดีครับ Let us prayโอกาสแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าหลายได้เข้ามานมัสการพระองค์ข้าพเจ้าหลายได้ทราบซึ้งถึงพระกรุณาคุณของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ประทับอยู่กับข้าพเจ้าทุกคนในการที่รับฟังพระวจนะและคำสอนของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอข้าพเจ้าหลายได้เปิดจิตใจเปิดจิตวิญญาณรับฟังพระวจนะเหล่านั้นกราบทูลขอสรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระกิตติคุณยอห์นนะครับที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้ในข้อ15บอกว่าผู้ใดเชื่อพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ปกติแล้วนะครับผมอยากถามว่ามีท่านที่จำพระกิตติคุณยอห์นบทที่3ข้อ16ได้บ้าง Anyone of you that know John 3:16 ครับแต่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ส่วนมากเราจะไม่รู้13ข้อ15ใช่ไหมครับแต่เรารู้16แต่ที่จริงแล้วนะครับ15กับ16นั้นต่อกันนะครับสังเกตดูนะครับจะสังเกตดู15กับ16ให้เราอ่านด้วยกันดีกว่านะครับให้เราอ่านด้วยกัน Let's recite together เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนักจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับบทที่15อยู่ที่ไหนครับนะบทที่15อยู่ที่ไหนเห็นไหมครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์บทที่16ก็มีเหมือนกันครับตอนหลังนะครับเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ถ้าท่านท่องบทที่16ได้10ข้อที่16ได้ก็15ก็ได้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ15 16ด้วยกันแต่เติมไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าในข้อ16นั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนักนะไม่ใช่รักธรรมดานะครับ so love รักยิ่งนักรักมากรักมากจริงๆจนกระทั่งส่งพระบุตรพระองค์เดียวแค่นั้นเองไม่มีหลายองค์นะครับบุตรพระเจ้ามีองค์เดียวมาเพื่ออะไรครับเพื่อใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราได้เคยได้ยินได้ฟังบทยอห์นบทที่3ข้อ16นี้มาเรียกว่าจำได้อย่างแม่นยำคำเทศนาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่บางคนอาจจะสับเปลี่ยนกันบ้างเพราะมันมีการแปลหลายฉบับเหลือเกินอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าข้อความจริงๆแล้วเหมือนกันหมด
เมื่อผมได้รับมอบหมายให้ขึ้นมาที่จะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้พวกเราวันนี้ผมได้คิดอยู่นะครับปกติแล้วนักเทศน์ส่วนมากจะเอาเรื่องราวคิดเรื่องราวไว้ก่อนแล้วเอาพระคัมภีร์มาประกอบนะครับคิดเรื่องราวไปก่อนเอาคัมภีร์มาประกอบแต่การเทศนาหรือการที่จะอันนั้นเขาเรียกว่าการเทศนาเรียกว่าเซอร์มอนนะครับแต่ถ้าเป็นpreachingมันต่างกันนะครับเซอร์มอนกับpreachingต่างกันการที่เอาพระคำของพระเจ้าหรือพระกิตติคุณของพระเยซูขึ้นมาก่อนแล้วเราเอาเรื่องราวนั้นมาประกอบเห็นไหมครับสองอย่างนี้ต่างกันนะครับเซอร์มอนก็คือเอาเรื่องราวมาก่อนเอาพระคัมภีร์มาประกอบpreachingก็คือเอาพระคัมภีร์ขึ้นมาก่อนความหมายพระคัมภีร์ว่าอะไรแล้วเอาเรื่องราวส่วนต่างๆมาประกอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในวันนี้เราเอาพระคัมภีร์ขึ้นมาก่อนนั่นคือพระคำของพระเจ้านี่คือเรียกว่าเป็นกอสเปิลหรือว่าคำสอนของพระเยซูอันนี้เป็นหลักของไม่ใช่เซอร์มอนแต่เป็นการพรีชิ่งมีสองอย่างนะครับมีสองอย่างในข้อ15 16นี้นะครับมีสองคำที่แตกต่างกันที่ตรงข้ามกันท่านจะเห็นว่าคือคำว่าอะไรครับคือคำว่าพินาศ perish อีกคำหนึ่งตรงข้ามก็คือชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมครับนะชีวิตนิรันดร์กับพินาศตรงข้ามกันพระเยซูอ้างถึงในชีวิตช่วงนี้หรือเปล่านะครับชีวิตนิรันดร์คืออะไรครับไม่ใช่ชีวิตในช่วงนี้แน่นอนเพราะว่ากายดินคือกายของเราเดี๋ยวนี้มันต้องมีการเสื่อมโทรมในที่สุดก็ถูกฝังถูกเผาหรือคือชีวิตอะไรครับที่พระเยซูอ้างถึงคือชีวิตที่อมตะไม่มีการเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นต้องเป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เรียกว่าไม่มีการเสื่อมสลายเป็นชีวิตใหม่กายใหม่ทำไมต้องพินาศด้วยนะครับคำว่าพินาศนี่คืออะไรครับนะผมจะไปใช้ภาษาลาวนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยทำบาปที่มนุษย์คู่แรกนะครับของโลกได้กระทำคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้สร้างของเขาเองบาปนั้นจึงถูกส่งต่อมาเรื่อยๆจนถึงเราทุกคนเนี่ยไม่มีการยกเว้นพระเจ้าที่ทำให้มนุษย์ได้เลิกกระทำบาปทรงพยายามอย่างยิ่งแต่พระเจ้าไม่ได้บังคับพระเจ้าให้อิสระเราในการเลือกที่จะกระทำบาปหรือไม่กระทำพระองค์ได้ส่งข่าวสารมายังมนุษย์อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับแต่มนุษย์ทุกคนยังดื้อดึงพยายามจะหาวิธีปลดปล่อยความทุกข์ของตนเองเขารู้ว่ามีทุกข์แต่หาวิธีไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่ก็ยังดื้อดึงขัดคำสั่งของพระเจ้าเขาทำอะไรครับมนุษย์ยังแสวงหาพระต่างๆพระต่างๆที่แตกต่างมาจากพระเจ้าที่พระเจ้าสำนักสำนาว่าไม่มีพระอื่นนอกเหนือจากเราก็ยังหาพระต่างๆหรือบางทีนะเอารูปแกะสลักนะครับหรือเอาดินทั้งหลายมาปั้นไม่มือตนเองนะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์มีตอนหนึ่งมีชายคนหนึ่งเอาท่อนไม้มาท่อนหนึ่งเขาตัดต้นไม้นั้นครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งนะครับเอาไปทำฟืนเพื่อจะหุงหาอาหารอีกครึ่งหนึ่งเขามาทำอะไรครับเขามาแกะสลักเป็นรูปแล้วก็กราบไหว้บูชาไม้ท่อนเดียวกันแท้ๆนั่นคือมนุษย์ที่พระเจ้าสั่งแล้วสั่งเลยอีกว่าอย่ามีรูปเคารพอย่าทำรูปเคารพ
หรือบางครั้งก็เอาดินเรื่องหินที่ตัวเองเหยียบย่ำนั่นนะมาปั้นมาหล่อเป็นรูปเคารพและไปบูชานี่คือมนุษย์ที่กระทำความผิดความบาปพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระชนะเพื่อเขาเหล่านั้นให้กลับใจเสียใหม่หลายคนแต่เขาก็ทำไงครับกำจัดพระผู้เผยพระชนะเหล่านั้นเสียมนุษย์ไม่ชอบอยู่ใต้กฎระเบียบหรือบัญญัติเวลามีตั้งกฎตั้งระเบียบขึ้นมานะครับมนุษย์จะพยายามจะขัดขืนขัดคำสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นศีล8ศีล5หรือในของของชนชาวยิวมีทั้ง613ข้อกฎบัญญัติต่างๆไม่มีใครเคยปฏิบัติได้ครบทุกข้อสักคนหรือแม้กระทั่งบัญญัติ10ประการมีใครในนี้บ้างครับที่ปฏิบัติครบบัญญัติ10ประการทุกข้อไม่มีเลยมนุษย์พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือตนเองไม่ได้หมดทุกอย่างนั่นคือมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้มีใครบ้างครับในนี้อยู่คนเดียวได้นะครับเราต้องอาศัยโครงร่างของสังคมต่างๆยกตัวอย่างสมมติวันนี้เช้านี้ท่านอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะกินอาหารเช้าก็คือเอาซีเรียลใส่นมแล้วก็ใส่กล้วยนะครับหรือว่าใส่สตรอเบอรี่ก็ได้ลองคิดที่ว่าท่านอยู่คนเดียวไม่มีตลาดนะครับไม่มีชาวนาไม่มีการขนส่งสื่อสารที่จะเอาสินค้าเหล่านั้นมาวันนี้ท่านอยากกินนมใส่ซีเรียลใส่นมเพราะนั้นท่านจะเอาอะไรครับอาจจะขับรถไปเฟรชโน่ไปเอานมที่นู่นอาจจะว่ายไปที่ปานามาหรือแอฟริกาหรือเม็กซิโกเพื่อจะเอากล้วยใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เราไปแค่ตลาดไปที่ grocery store เพื่อจะเอาของสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะมาอันนี้คือมนุษย์ต้องอยู่กันแบบกลุ่มก้อนไม่มีใครอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับในข้อ16เพราะว่าพระเจ้าน่ะทรงรักโลกยิ่งนักจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักสรรพสิ่งทุกที่พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์รักแต่ที่รักยิ่งกว่านั้นพระองค์สร้างทุกสิ่งพระองค์บอกว่าทุกอย่างดี everything good แต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ไม่ได้สร้างสัตว์ตามฉายาของพระองค์แต่สร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์เพราะพระองค์จึงทรงรักมากรักมนุษย์ที่สุดนี่คือเป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่านี่คือดีที่สุดที่พระองค์ทรงสร้างมาคือตัวมนุษย์และพระองค์เองก็ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาให้เป็นมนุษย์เยี่ยงมนุษย์ให้มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์มีความเสียใจมีความเจ็บปวดความผิดหวังความทุกข์โศกแม้กระทั่งความตายเพราะพระองค์ต้องการให้สัมผัสให้รู้ว่ามนุษย์ทุกทรมานขนาดไหนพระองค์จึงทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้รู้ว่าเออนี่นะมนุษย์เป็นอย่างนี้ความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้มาสัมผัสกับชีวิตของมนุษย์จริงๆนี่คือองค์พระเยซูคริสต์เพื่อให้อะไรครับพระองค์จะได้เอามนุษย์เนี่ยพ้นจากความผิดบาปให้มีชีวิตนิรันดร์โดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับท่านไม่ต้องเป็นคนดีพร้อมที่จะได้รับความรอดท่านอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้ผมดีไม่พอที่จะไปโบสถ์โอ้ผมดีไม่พอที่จะไปวัด
ไม่ต้องครับในพระเยซูท่านมาอย่างนั้นเลยครับแต่ดีไม่ดีก็มาได้นะครับท่านไม่สามารถเอาเงินมาแลกกับความรอดซื้อความรอดได้ท่านไม่สามารถเอาตำแหน่งหน้าที่ของท่านมาซื้อความรอดได้ไม่มีครับเพียงแต่อย่างเดียวครับที่ต้องการก็คือเชื่อในพระบุตรเท่านั้นมนุษย์เรานะครับต้องการใครสักคนที่เรียกว่ามีอะไรที่เหนือกว่าเราเพราะเรามีความต้องการในสิ่งที่เราขาดแคลนเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผมจะเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังนิดนึงนี่คือในปี11นะครับ2011ผมกับภรรยาก็ไปเที่ยวที่ยูเซมิติ2คนนะครับอันนี้คือที่ผมทราบเพิ่งทราบเมื่อคืนนี้เองว่านี่คืออะไรครับคือเราเดินพยายามจะเดินไปที่ยูเซมิติ4นะครับตัวนี้ครับสวยนะครับยูเซมิติ4ข้อความที่ผมอ่านเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ว่าเวลาเดินขึ้นไปนะครับไปกลับใน 7.2 ไมล์คือ 3.5 ไมล์แค่ใน 3.6 ไมล์ one way นะครับขึ้นไปและสูงกว่าประมาณ 2,700 ฟุตความยากนะครับหินมากนะครับความยากนี่หินมากเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง round trip อันนี้จากไอ้แคมป์ที่4นะครับที่เราพักอยู่ตรงนั้นบินเวลาเดินขึ้นไปถ้าผมรู้ข้อความนี้ก่อนตอนที่ก่อนจะขึ้นไปผมไม่ไปครับนะครับผมไม่ไปแน่นอนไปกับ 6-8 ชั่วโมงนะครับก็โยซิมิตินี่ครับเป็นแล้วก็เขาเรียกเป็นเทรลหรือเป็นทางเดินที่สร้างมาตั้งแต่ปี1873 1877ใช้เวลาสร้าง4ปีจากข้างบ้านนี้ขึ้นจนถึงยอดของที่น้ำตกนั่นนะครับที่อยู่ยอดน้ำตกเลยนะครับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือนี่2425ฟีตนะครับแล้วก็ทางขึ้นไปเนี่ยคดเคี้ยวทบไปทบมามีต้นไม้เยอะแยะนะครับเวลามองจากข้างล่างไปอย่างเงี้ยครับโอ้ 3.5 ไมล์แป๊บเดียวเราก็ถึงใช่ไหมครับแป๊บเดียวเราก็ถึงก็ผมพยายามจะเดินไปนะครับพอเราได้เดินสมมติเราเดินไปสักครึ่งหนึ่งนะครับนะตรงกลางนั้นจะมีคล้ายๆเขาเรียกว่าไอ้อะไรนะเขาเรียกโคลัมเบียคือประมาณครึ่งทางประมาณ 1,000 ฟุตขึ้นไปแค่นั้นเองนะตอนนั้นจะมองเห็นน้ำตกสวยมากเราจะเห็นที่นั่นเขาเรียกโคลัมเบียร็อกนะครับขึ้นไปเรียกว่าวิวจะสวยมากจริงๆช่วงนั้นเราจะเห็นฮาร์ฟโดมเราจะเห็นเซนเทเนียลร็อกหรือว่าจากที่นั่นนะครับเพราะนั้นอีกครึ่งหลังนะครับขึ้นไปจากนั้นไปครึ่งหลังนั่นนะตอนนั้นนะยากมากควรจะบอกให้ว่าเราทำยังไงหลังจากที่เราทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วท้องอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราพกน้ำดื่มไว้ก็ละขวดก็ส้มไปประมาณ 3-4 ลูกแป๊บเดียวเราคงถึงแล้วคงประมาณอย่างมากก็2ชั่วโมงคิดว่าอย่างนั้นนะครับเราก็เริ่มเราคิดว่าหมูนะครับเนี่ยไม่ยากเลยแต่ไม่รู้นะครับก็คุณก้อยนะเกิดเจ็บหน้าขาเมื่อเราเดินไปสักครึ่งทางคือโคลัมเบียร็อกนะครับครึ่งทางเรามองเห็นน้ำตกแล้วครึ่งทางเราไปต่อเถอะเราไปต่อดีกว่านะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยค่อยยังชั่วส้มหมดไปละไม่มีส้มเหลือแล้วนะครับเหลือแต่น้ำก้นขวดนิดหน่อยคนละนิดหน่อยเราหิวครับ
ตอนนั้นเรียกว่า2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงแล้วผมหิวขนาดที่ว่าถ้าผมเห็นเศษ M&M's หรือเศษอาหารตกที่พื้นผมเก็บใส่ปากแน่หิวขนาดนั้นท่านก็หิวขนาดนั้นนะครับคือถ้าเราเดินใช้กำลังมากใช้อะไรทุกอย่างมากนะครับเราจะหิวมากนะครับคือเรียกว่าแทบจะหมดแรงในกระเป๋าเนี่ยผมมีสตางค์อยู่ประมาณ5เหรียญนะพอดีมีเศษอยู่5เหรียญเหมือนกับว่าเราจะเอาไปซื้อกล้วยให้ลิงกินอย่างนั้นนะเมื่อมีคนเดินสวนทางกลับลงมาผมก็ถามเขาว่าเขามีสนีกเกอร์บาร์ใช่ปะนะใครมีเหลือบ้างผมก็ซื้อหน่อยเถอะเพราะหิวมากนะครับเขาบอกไม่มีไม่มีใครมีนะครับผ่านมาหลายคู่หลายกลุ่มเหลือเกินไม่มีนะผมจะซื้อนะผมได้ขอฟรีเราเดินไปเรื่อยๆแทบไม่มีแรงนะครับหิวก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยเราทั้งจูงทั้งลากคุณก้อยขึ้นไปด้วยนะครับเขาไม่มีเขาเจ็บขาเจ็บหน้าขาก็พอเดินไปประมาณ 15-20 นาทีก็ไปสวนทางกับหนุ่มสาวชาวสามีภรรยาชาวอินเดียยังหนุ่มอยู่นะครับลงมาแล้วก็ถามเขาบอกมีสนีกเกอร์สบาร์ไหมเขาบอกเออเขามีนะก็เลย2อันสุดท้ายเป็นคลิปบาร์นะเป็นโอ๊ตมิลเรซินวอลนัทด้วยผมก็ยื่นเงินให้เขาเขาบอกไม่ต้องเขาไม่รับเงินเขาไม่รับเงินผมก็กล่าวขอบคุณเขาแล้วก็นั่งลงกินคริปบาร์นั้นอย่างอร่อยอร่อยเป็นคริปบาร์โน้ตคริปบาร์ที่อร่อยอร่อยที่สุดถ้าที่เคยกินมามันนั้นใหญ่นะครับใหญ่กว่าสนีกเกอร์นั่นเป็นครั้งแรกที่เรารู้จักคริปบาร์นะครับเราก็มีแรงที่เดินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางเราไปถึงที่นั่นประมาณ5โมงอย่าลืมเขาเราออกที่นั่นเที่ยงถึง5โมงเย็นที่ยอดนั้นยอดเขานะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่เดินไปเป็นแบบนี้นี่คือน้ำตกสวยมากถ้าเราขึ้นมาถึงนั่นโอ้รู้สึกโล่งแดดยังมีอยู่นะครับเราก็ชื่นชมกับธรรมชาติฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่นั่นน่าชื่นชมมากนั่นไม่ใช่เท้าผมนะครับ ผมไม่กล้านั่งแบบนั้น เพราะนั้นผู้ที่กำลังจะหมดเรี่ยวแรงเพราะว่าคิดว่าพละกำลังของท่านมีอยู่คิดว่าท่านจะผ่านพ้นความผิดบาปทั้งหลายที่ท่านมีอยู่ให้ท่านถึงรอดจุดถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงชีวิตนิรันดร์ท่านทำไม่ได้ด้วยตัวเองถ้าต้องอาศัยผู้อื่นเหมือนสามีภรรยาอินเดียคู่นั้นที่ลงมาจากนั้นเขาหยิบยื่นอะไรให้ผมมันเหมือนกับช่วยชีวิตเราที่เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เขาไม่เอาสตางค์ด้วยเพราะฉะนั้นความรอดของพระเยซูเหมือนกันเราไม่ต้องเอาสตังค์ไปแลกเราไม่ต้องเป็นคนดีเราไม่ต้องเป็นคือเราทำทุกอย่างเท่าที่เราเป็นอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในข้อนี้ในบทสามยอห์นบทที่3ข้อ16เนี่ยความรอดของพระเยซูนะให้เราได้ฟรีในข้อ17ข่าวประเสริฐอีกอย่างหนึ่งก็คือในข้อ17เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพี่น้องอันนี้นะครับเวลาพิพากษานี่ยังไม่มาถึงที่พระเยซูมาครั้งนี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยโลกให้รอดแค่นั้นเองไม่ได้มาพิพากษาไม่ถือสาความผิดอะไรทุกอย่างพระองค์ยกโทษให้ทุกอย่างทุกคนหมดเลยเรียกว่า70คูณ7ครั้งแบบนั้นยกโทษให้เราผมถือว่าอันนี้เรียกว่าเป็น grace period นะครับ grace period ก็คืออะไรครับค
คือระยะเวลาผ่อนผันให้มนุษย์กลับใจผมชอบคำว่า grace ที่เขาใช้คำว่า grace period grace คืออะไรครับเหมือนกับพระคุณอาจจะผมจะเรียกอย่างนั้นคือเวลาอะไรครับเวลาแห่งพระคุณที่พระเยซูให้เราตอนนี้นะครับ grace period เนี่ยข้อ17เนี่ยพระองค์ไม่ได้มาพิพากษาโลกพระองค์มาเพื่อให้เรากลับใจให้เราเชื่อพระองค์ให้เราสารภาพความผิดบาปของเราที่จะให้เราเนี่ยเชื่อพระองค์รับเชื่อพระองค์เพื่อเราจะครับจะได้รอดจะได้รอดสำหรับท่านที่ยังไม่รับเชื่อพระเยซูถ้าหากภาระของท่านหนักเพียงแต่เชื่อเท่านั้นนะครับเชื่อพระบุตรเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ประสบกับความทุกข์ยากลำบากขาดแคลนหรือมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดอะไรนะครับแม้แต่ความตายสิ่งเหล่านี้ยังเกิดกับทุกคนได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับความทุกข์ยากต่างๆความเจ็บป่วยก็ขาดแคลนของท่านนะจะผ่านไปได้ครับด้วยสันติสุขด้วยความอดทนเรียกว่าไม่กระวนกระวายเพราะว่าแอร์ของพระเยซูนะพอเหมาะและภาระของพระองค์ก็เบาเหตุฉะนั้นพวกเราที่เชื่อในพระเยซูแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่นำข่าวประเสริฐแห่งความรอดเนี่ยไปบอกกับใครครับบอกผู้คนรอบๆข้างเราแม้แต่คนที่ใกล้เคียงเราที่สุดญาติพี่น้องบอกเขาว่านี่คือเป็น grace period นะเป็นเวลาผ่อนผันให้เรากลับใจใหม่เพราะว่าเวลานั้นนะครับมันใกล้มันหดสั้นเข้ามาทุกทีมันจะหมดแล้วผมมีเพลงหนึ่งที่ก็ชอบนะเราเคยร้องกันในนมัสการด้วยกันเดี๋ยวผมจะขอให้บอยเขาเล่นแล้วเราจะร้องด้วยกันท่านคงทราบเพลงนี้ดีนะครับ So I have that in this song is from a Japanese gospel song, but the translation they put down there is not as rhyme as the music, so just translation what it means, that's all. But if you can sing that way, it's fine. Okay. เคยร้องกันเมื่อสมัยก่อนเราเอาใส่ในแทนเพลงตอนเราขอพระพรนะครับพี่น้องให้เราจำไว้ว่าคือนี่คือเหตุผลเหตุฉะนั้นเพราะพระเจ้าทรงรักโลกนี้เองพระองค์จึงส่งพระบุตรของพระองค์มาให้เรานะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับโอกาสแต่พระเจ้าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่ความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระบุตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดส่งมาให้เราในการที่จะได้รับความรอดผ่านทางพระบุตรนั้นให้ข้าพระองค์ได้สารภาพได้นำข่าวประเสริฐนี้
ไปให้พี่น้องอื่นที่รอบข้าง